ภูนะจ๊ะปีนี้จะได้กินถั่วภูแล้วไปได้มาจากร้านเขมรนี่ถั่วภู3กอเลยเอาไว้ให้ขึ้นแล้วก็เลื้อยแล้วก็ใบหัวละพาต้นนี้เหมือนมันจะเนี่ยไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าแมลงมันกินต้นนี้เพิ่งจะซื้อมาใหม่มาเมื่อวานนี้แหละกินข้าวก่อนไปทำงานจ้าวันนี้ของเหลือเมื่อวานนี่แหละกินง่ายๆก่อนไปทำงานเล็กๆน้อยๆเควินกินเหลือแต่เมื่อวานก็เก็บมากินใหม่กินจนหมดนี่แหละกินหมดแล้วค่อยทำกับข้าวใหม่เมื่อวานไม่ได้ทำผัดปลา3รสให้ดูรีบมากเลยเขาบอกว่าหิวแล้วก็ไปซื้อของไปช้อปปิ้งกลับมาก็หิวต้องมาทำกับข้าวแล้วก็ไม่มีเวลาก็เลยแพทเลยไม่ได้ทำคลิปผัดปลาหิวมือไม้สั่นหมดอะทำอะไรไม่ถูกเลยอะกลับมาบ้านต้องรีบทำกับข้าวพูดถึงอะหิวก็กินข้าวไม่ได้เยอะหรอกเนาะหิวจะตัดอะหิวน้อยๆอะกินข้าวได้เยอะกว่าแพ้ก็กินข้าวเยอะกินข้าวกล้องปลาอยู่ในตู้เย็นไม่ได้อุ่นเลยเอามากินเย็นๆเป็นไรเควินไปโรงเรียนสามีไปทำงานแพทก็จะไปทำงานวันนี้ทำเช้าทำ3ชั่วโมงครึ่งทำตั้งแต่10โมงครึ่งเลิกบ่าย2ทั้งหมดก็3ชั่วโมงครึ่งพาร์ทไทม์ไหมทำฟูลไทม์ก็เข้าไม่ได้หรอกภาระเยอะแพทย์อ่ะเจ้าลูกอะไรก็ดูแลกับข้าวดูแลบ้านภาระเยอะมาก เลิกบ่ายสองไปรับเควินกลับบ้านพอดีเควินเลิกเรียนพอดีหัวปลาทูยังไม่ได้ทิ้งนะกินแต่ว่ายังไม่ได้กินเก็บมากินปลาทูนี่กินได้ทั้งตัวหัวเหอะก็กินได้หมดกินปลานี่ก็ดีเนาะมันเบาท้องดิเวลานั้นไม่หนักท้องอิ่มสบายสบายเลยอิ่มไม่อิ่มแบบตึงๆทำงานบ้านตั้งแต่ตีห้าครึ่งวันนี้สามีไปทำงานตีห้าครึ่งก็เริ่มทำเลยเสร็จตอน7โมงครึ่งพอดีไปส่งเควินส่งเควินเสร็จเนี่ยก็มาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มานั่งกินข้าวเดี๋ยว3 โมงครึ่งออกจากบ้านกินไม่หมดเลยเหลือปลา3ชิ้น
จะแยกไว้กินให้หมดเควสไม่อยู่เงียบใช่ไหมชอบปลาสลิดตัวเบลล์เลยปลาสลิดปลาทูก็ตัวนั่งงอคอหักปลาช่อนก็อร่อยช่อนเด็ดเดียวไม่มีก้างถ้าชอบกินปลาชอบกินปลาชอบกินอาหารทะเลสามีชอบกินหมูกับไก่สามีนี่กินหมูกับไก่ทุกมื้อเนี่ยไม่เคยบ่นแต่ถ้ากินปลากินอาหารทะเลกินซีฟู้ดทุกวันนี่บ่นกินหมดเลยหัวปลาทูอร่อยมันจะกินกับแกงส้มนะสุดยอดกระบอกไม่มีผักแล้วล่ะเหลือแต่ปลาเลือกผักกินกันหมดขอปลาชิ้นหนึ่งอร่อยปลาเคยเป็นไงชอบกินเป็นไงชอบกินเหมือนแม่แค่นี้ก็อิ่มละกินแค่นี้ก็อยู่ได้ทั้งวันนะแพนคำสุดท้ายอิ่มการรับเพื่อนเพื่อไปทำงานเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า